สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft ค่ะวันนี้กลับมาต่อในพาร์ทที่2ค่ะใน Minecraft Mod Pack Dropbox ค่ะหรือว่าทุกอย่างจากพืชในส่วนของอาหารการกินค่ะเราก็คิดนะว่าเมื่อไหร่มันจะจบสักที เยอะมากๆค่ะในหมวดอื่นน่ะมันยังไม่เยอะขนาดนี้เลยใช่มั้ยตอนนี้ค่ะพืชผักเยอะมากมายเราจะค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆค่ะนั่นเอง Brussels Sprout ค่ะมาเลยแล้วก็พีนัทแตงกวากระลำดอกค่ะโอเคเรียบร้อยในอีกหนึ่งส่วนเนาะดูสิเปิดหน้านี้ค่ะนั่นไงพอเสร็จมาจะเสร็จแถวหนึ่งค่ะแถวอื่นๆก็จะปรากฏมาเพิ่มเติมเรื่อยๆแล้วอย่างนี้เมื่อไหร่มันจะสุดสักทีละเนี่ยมาที่แผ่นป้ายแรกตรงนี้ค่ะพวกพืชปกติเนาะเพราะว่าแปลงที่ปลูกผักที่อยู่ตรงนู้นนะคะมันเต็มนั่นเองก็เลยต้องกลับสู่แปลงแรกมาเมื่อไรจะจบสิ้นสักทีรู้สึกว่าเป็นการปลูกพืชในส่วนของพืชผักนี่ค่ะน่าจะยาวนานปกติเพราะว่าในมอดแพ็คนี้ค่ะมันมีมอดหนึ่งที่เขาใช้นั่นก็คือมอดแพมฮาวิตคราฟเนาะซึ่งเจ้าตัวนี้ค่ะมันขึ้นชื่อว่าเป็นมอดที่มีพืชผักอ่ะเป็นร้อยชนิดค่ะแบบเยอะมากๆเลยดังนั้นที่เราปลูกไม่หมดไม่สิ้นสักทีก็น่าจะเป็นเรื่องนี้แหละค่ะโอเคมาอย่างแรกเลยก็ตรงนี้ค่ะกิก้าพิกเกิลนี้เดาว่าน่าจะเป็นแตงไทยเพราะว่ามีส่วนผสมของแตงธรรมดากับเมลอนนั่นเองแล้วก็ซูกินี่ค่ะมาแล้วเรดิชก็มาแล้วแล้วก็หัวหอมใหญ่ก็มาแล้วเช่นเดียวกันโอ้ยังเยอะแล้วเราก็เปิดเควสจากนั้นเราก็คงจะต้องท้อต่อแน่นอนค่ะนี่พอเควสในส่วนทางนี้เริ่มจะสำเร็จเควสในด้านถัดไปค่ะก็จะปรากฏขึ้นมานั่นเองเห็นไหมแล้วเราก็จะท้อว่าเมื่อไรมันจะเสร็จสักทีโอ้โหเยอะมากมายค่ะแปลงปลูกโซนของผักในการทำพันธุ์มันไม่พอจริงๆค่ะต้องย้ายมาโซนทางนี้แล้วแหละนี่เลยโอเคก็พรวนหน้าดินแบบนี้ค่ะไป3แถวเนาะแถวที่3อุ้ยเดี๋ยวนะโอ้โอ้ยไม่มีสปริงเกอร์ค่ะไม่ได้ตั้งสปริงเกอร์ไว้ตรงนี้โอเคไม่เป็นไรงั้นเอาตรงนี้ดีกว่าย้ายฝั่งกันค่ะจะได้ไม่ต้องย้ายสปริงเกอร์มาเนาะนี่เลยโอเคแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเรียงแถวเพื่อผลิตพ่อพันธุ์แม่พันธุ์โดยการวางคานไม้ก่อนจะได้ปลูกข้ามสายพันธุ์ได้แล้วก็เริ่มปลูกเลยค่ะแน่จัดไปโอเคกับแครอทแล้วก็ซอยบีนค่ะจากนั้นก็มะเขือเทศกับหัวหอมจะได้เป็นพริกแน่นอนจำได้ระหว่างที่เรากำลังนั่งดูสูตรคราฟแล้วก็เตรียมของค่ะดังนั้นก็เลยจำได้นั่นเองนี่พริกโผล่มาแล้วต้องรอให้โตเฮ้ยทำไมได้ถึงได้เป็นบีทเดี๋ยวนะคะไม่น่าจะได้เป็นอ๋อได้เป็นบีทจริงๆด้วยก็คือนี่ค่ะได้เป็นเหมือนบีทรูทนั่นเองราดิชหรือว่าเรดิชเนี่ยมันไม่ใช่แน่นอนซูกินี่ต้องไม่ใช่แน่นอนค่ะโอเคมะเขือม่วงมาละแล้วก็วินเทอร์สควอตก็ได้มาแล้วค่ะตรงนี้ล่ะสตรอเบอรี่นั่นเองก็ได้มาเช่นเดียวกันมาเลยค่ะทีนี้ก็ไล่เก็บเลยพริกบีทรูทสตรอเบอรี่วินเทอร์สควอตแล้วก็มะเขือม่วงโอเคเควสถือว่าคอมพลีทค่ะมาต่อกันเลยค่ะหัวไชเท้าเนาะแล้วก็ใบเครื่องเทศค่ะมัสตาร์ดแคนตาลูปแล้วก็ตัวสุดท้ายนี่ผสมระหว่างสตรอเบอรี่ค่ะกับถั่วเหลืองเราจะได้3เบอร์รี่นั่นเองเบอร์รี่ที่1ค่ะบลูเบอร์รี่มาแล้วนี่ก็บลูเบอร์รี่อีกไม่เอาเราจะได้บลูเบอร์รี่ได้ราสเบอร์รี่อะไรอย่างงี้ค่ะ
นี่มันสตรอเบอรี่ธรรมดานี่ก็สตรอเบอรี่ธรรมดานี่ค่ะราสเบอรี่ก็เป็นเบอรี่ลำดับที่สองแล้วก็จะต้องได้อีกหนึ่งเบอรี่ค่ะไม่ใช่สตรอเบอรี่แน่นอนได้แต่สตรอเบอรี่เลยนะคะนี่ไงแบ็คเบอรี่ค่ะก็คือมีบลูเบอรี่ราสเบอรี่แล้วก็แบ็คเบอรี่นั่นเองได้มาครบ3เบอร์รี่แล้วค่ะมาทีนี้ก็เหลือแค่การปลูกเพื่อทำพันธุ์เนาะเพราะว่าบางต้นอะไรอย่างนี้ค่ะมันดรอปแค่ซีดไงเขาไม่ได้ดรอปผลมาด้วยเราก็ต้องแบบเก็บเกี่ยวอีกรอบหนึ่งซ้ำค่ะเพื่อเอาความชัวร์ว่าได้ผลผลิตแน่นอนนะโอเคเวทเอาแคทาลูปก็คอมพลีทแล้วนี่เรียบร้อยค่ะแต่พอเรียบร้อยเสร็จแล้วก็มานั่งเศร้าใจเหมือนเดิมเพราะเสร็จแล้วนี่ก็จะมีแถวนี้ค่ะปรากฏขึ้นมาอีกแล้วยังยาวเลยแต่รู้สึกว่าจะสั้นลงนิดหนึ่งแล้วเนาะก็หวังว่าน่าจะจบลงในเร็วๆนี้ค่ะแต่ถ้าแถวต่อไปปรากฏมาแบบยาวพรืดอย่างเงี้ยเราก็จะมานั่งเศร้าใจอีกว่าเมื่อไหร่มันจะจบสักทีแล้วเนี่ยโอเคถ้าอย่างนั้นก็ลุยต่อกันเลยค่ะในบทนี้ค่ะเราขอตั้งชื่อว่าแคนตาลูปค่ะแม่ทุกสถาบันแคนตาลูปนี่เป็นแม่พันธุ์ของทุกสายเลยค่ะเนี่ยในแถวเนี้ยพืชแบบมีแคนตาลูปประกอบทั้งนั้นเลยเนาะแคนตาลูปไม่ใช่แคนตาลูปแคนตาลูปประกอบทั้งนั้นเลยค่ะก็มานี่เลยสับปะรดค่ะแล้วก็กีวีแล้วก็องุ่นค่ะเนี่ยเห็นไหมแม่ของเขาเนี่ยมีแต่แคนตาลูปทั้งนั้นเลยสุดๆยาบางทีก็จะเป็นอย่างนี้แหละคือจะมีพืชใดพืชหนึ่งค่ะเป็นแบบต้นแบบเนาะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หลักนั่นเองอันนี้ผักกาดหัวค่ะเทอร์นิปแล้วก็ใบเครื่องเทศไม่ใช่ใบเครื่องเทศเราได้มาแล้วต้องเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ใบเครื่องเทศอ๋อนี่ไงใบแกงกะหรี่ค่ะเครื่องแกงกะหรี่นั่นเองแล้วก็ขิงตรงนี้อะไรเอ่ยเมื่อกี้ทำไมถึงเป็นสตรอเบอรี่ธรรมดาอ๋อนี่ต้องเป็นอย่างเงี้ยนี่ค่ะมาเลยพริกหยวกเอาโอ้โอ้พริกหยวกโตแล้วค่ะหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะเนี่ยก็แบบเขียวๆนั่นเองเราคิดว่ามันน่าจะมีสีอื่นปรากฏมาด้วยไม่มีโอเคก็อ้าวอมพริกสิโอ้เครื่องแกงกะหรี่ยังไม่ได้ค่ะเมื่อกี้ดบแต่ซีดใช่ไหมเนี่ยตรงนี้เลยมาใบแกงกะหรี่นี่เลยค่ะเครื่องเทศน่าจะยังไม่ได้อีกหลายอย่างดังนั้นเอาให้โตอีกสักรอบหนึ่งนี่ค่ะน่าจะได้ชัวร์เลยว่าน่าจะได้ผลผลิตมาอย่างแน่นอนคือได้แต่เม็ดพันธุ์กลับมามันไม่คอมพลีทไงเอ้ายังไม่ได้อีกเหรอคะหรือว่าเราเก็บก่อนที่เขาจะโตหรือเปล่าเนี่ยอ๋อนี่ค่ะ 100% ละมาสตาร์ทไม่เกี่ยวเลยเฮ้ยต้องคอมพลีทค่ะเน่เรียบร้อยแล้วค่ะในแถวนี้ได้มาหลายอย่างเลยพริกหยวกก็มีองุ่นก็มีค่ะสับปะรดก็มีแล้วทีนี้เราก็เหลือน้อยลงแล้วสินะโอ้โหใจตายค่ะแล้วอย่างสุดท้ายเป็นแคนเดอร์เบอรี่ค่ะก็โอ้โหจัดต่อเลยค่ะโตไวๆค่ะอย่าให้รอช้ารีบโตมาโอ้โหอุตส่าห์นึกว่าเมื่อไหร่จะโตเจ้าต้นนี้ค่ะแคนเบอรี่เขาโตสูงสุดได้แค่นี้แหละนี่คือโตสุดๆแล้วต้นแบบต่ำเตี้ยรีดินมากค่ะเนี่ยนี่คือโตแล้วนะโอ้ยอุตส่าห์แบบรดน้ำอยู่นั่นแหละว่าเมื่อไหร่จะโตเปล่าเขาโตได้แค่นี้นี่ค่ะโตเรียบร้อยแล้วก็นี่แคนเดอร์เบอรี่ค่ะตรงนี้เป็นแคนเบอรี่ตรงนี้เป็นแคนเดอร์เบอรี่เนาะแล้วก็แค่คัตฟรุตก็ได้มาแล้วตั้งแต่ตอนแรกเหลือตรงนี้สินะอีก 2-3 ต้นตรงนี้ค่ะกระเทียมเอ๊
อ๋อยังไม่ได้กระเทียมเนาะแล้วก็รูตาบากาค่ะมาเลยไอ้เจ้ารูตาบากาหรือว่ารูตาบากานี่ค่ะเราไม่แน่ใจว่าภาษาไทยมันคืออะไรเนาะเพราะว่าโดยปกติเราก็เรียกว่ารูตาบากาหรือว่ารูตาบากาเนี่ยแหละค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าเจ้าต้นนี้ภาษาไทยคืออะไรเอ่ยมันก็รูตาบากานั่นแหละโอเคก็อยากรู้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวต้องไปลองหาข้อมูลดูเนาะนี่แคนตาลูปเรามีแล้วโอเคขออีกรอบหนึ่งค่ะเอาแบบให้มั่นใจว่าได้ผลผลิตแน่นอนว่าถ้าได้แต่ซีดเควสมันจะไม่คอมพลีทนะสิใช่ไหมโอเคเควสคอมพลีทโอ้โหในที่สุดค่ะในที่สุดก็ไม่มีต่อแล้วใช่ไหมหมดแค่นี้ใช่ไหมหมดเวรหมดกรรมแล้วใช่ไหมคะโอ้โหก็อาจจะมีปรากฏขึ้นมาในอนาคตค่ะแต่ก็อย่างที่เห็นโอ้ยังเยอะค่ะเมื่อเทียบกับหน้าอื่นค่ะหน้าอื่นมันไม่ได้เยอะเท่านี้ไงไอ้เจ้าตัวนี้ค่ะตอนแรกก็มาแบบปรากฏขึ้นมาทีละนิดเนาะพอทำโซนนี้เสร็จค่ะเราก็ค่อยเลื่อนมาทำโซนนี้พอทำโซนนี้เสร็จเราก็ต้องค่อยๆเลื่อนมาทำโซนนี้ค่ะและจากนั้นก็มีโซนต่อไปอีกอุ้ยกว่าจะสุดได้สักทีว่าแต่มันไม่มีพวกพืชผักที่ปลูกแล้วจะคราฟเป็นของได้ทุกอย่างเหรอน่าสนใจนะคะอาจจะเป็นเจ้าแคนเดอร์เบอรี่นี้หรือเปล่ามาดูสิไม่มีเลย Extreme Crafting การคราฟพืชผักรวมกันแบบจำนวนมากมายเราจะได้เป็น Ultimate Stewเพิ่มความอิ่มคูณ400โอ้โหใหญ่เกินอิ่มไปอีกถึงชาติหน้าค่ะอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เกินแม็กเนาะเพิ่มตั้ง400นี่กินคำเดียวน่าจะอยู่อีกเป็นแบบเป็นเดือนได้อะโอ้ดูการคราฟค่ะใช้ของอย่างมากมายแคนเดิลเบอรี่ก็ไม่ใช่นะเนี่ยก็แปลว่ามันไม่มีพวกพืชใช่ไหมคะที่สามารถคราฟเป็นผักได้ทุกชนิดเนาะต้องแบบของใครของมันแน่นอนเลยถ้าเป็นอย่างนี้ค่ะแต่ก็ยังที่เห็นโอ้คราฟเป็นพวกขี้ผึ้งอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็ถือว่าคอมพลีทเรียบร้อยค่ะในส่วนของพืชผักนั่นเองส่วนเรื่องของผลไม้นะอาจจะต้องไปแบบไปซื้อมาปลูกเองค่ะน่าจะเป็นเช่นนั้นว่าอยู่ทำไมเอมเมอรัลด์ถึงไม่ปรากฏมาสักทีค่ะคิดในใจมานานมากแล้วในส่วนของเจมส์ค่ะในที่สุดเอมเมอรัลด์ก็ปรากฏมาแล้วแต่ปรากฏว่าเพราะว่าเอมเมอรัลด์ค่ะต้องใช้แพริดอทคราฟรวมกับแคนเดิลเบอรี่ซึ่งคือพืชตัวสุดท้ายอ่ะเนี่ยที่อยู่ตรงสุดนี้เลยอ่ะโอ้โหไม่น่าล่ะนี่ไงการต่อยอดของเขาค่ะก็คือการคราฟเป็นนี่ไง Emerald Essence ได้นั่นเองโอ้โหมาเลยค่ะ Candleberry เนาะแล้วก็ Peridot ค่ะ Keeper ค่าประสบการณ์นี่ Peridot นั่นแหละในที่สุดเราก็จะได้ Emerald ค่ะเป็นแร่อีกชนิดหนึ่งที่เรารักเสมอรักตลอดกาลค่ะเหมาะมากในการทำพวกเครื่องไม้เครื่องมืออาวุธชุดก่อหรืออุปกรณ์อะไรก็ตามเพราะว่าเอมเมอรัลด์ค่ะใน Minecraft Mod เนี่ยจัดอยู่ในเทียร์ที่เหนือกว่าเพชรแล้วก็เหนือกว่าออฟซิเดียนนั่นเองเอ๊ะปักพอดค่ะโคมไฟโคมไฟนั่นไงว่าแล้วโตได้ทันทีนี่หน้าตาน่ารักไหมล่ะนี่ค่ะนี่เอมเมอรัลด์ชัดเจนมากๆได้เม็ดมาเม็ดเดียวพอแน่นอนค่ะเพราะว่าเราจะเอามาขยายพันธุ์ต่อนั่นเองตรงนี้เลยพื้นที่ว่างมีปลูกพืชยาวๆแล้วก็นี่จากนั้นก็รดน้ำค่ะเครื่องไม้เครื่องมือที่ทำจากเอมเมอรัลด์ก็ดีนะการขุดก็ดีกว่าออฟซิเดียนนี่ค่ะดีกว่าเพชรอย่างเห็นได้ชัดไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วและที่สำคัญพอเอาไปเปลี่ยนเป็นเอมเมอรัลด์คริสตัลนี้มันยิ่งดีเข้าไปใหญ่ค่ะ
แต่แน่นอนดีในแง่นี้หมายถึงว่าดีในเทียร์แรกๆนะในแบบช่วงเริ่มต้นค่ะเพราะว่าในยุคหลังๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอุปกรณ์ที่ดีกว่านี้เยอะที่เราหลอมมาใช้เองแมนูลินอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นเองก็หลายแร่ธาตุที่แปลกๆที่มักจะโผล่มาในม็อดเนาะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆไม่ต้องพูดถึงดราโกนิกดราโกเนียมนั่นค่ะอันนั้นคือแบบเทียร์แบบขุดกระจายแน่นอนนี่โอ้โหสวยงามใหญ่เอมอรัลเขียวๆใส่ได้เลยเราก็จัดการเก็บให้เรียบร้อย1 2 3 4นั่นเลยค่ะจากนั้นคราฟเป็นตลาดนี่ไอเทมนี้มันคือของดีงามค่ะนี่วางเลยหน้าตาของเขาก็อย่างนี้ค่ะเห็นได้ชัดเนี่ยเป็นแค่บล็อกอย่างเงี้ยแต่มันคือตลาดที่เราสามารถซื้อขายพวกเม็ดพืชได้นั่นเองควีนบีค่ะราชินีผึ้งก็ซื้อได้เนมแท็กก็ซื้อได้เชือกค่ะที่เอาไว้จูงก็ซื้อได้บนมิวก็มีไข่สปอนทีนี้เราน่าจะทำวัวได้สินะใช่ไหมขอช้อปปิ้งค่ะไข่สปอนวัวมาเลยดีกว่าเราจะทำวัวที่อาศัยอยู่ในเหยือกเราก็จะได้นมนั่นเองทีนี้ก็เหลือแค่วางรั้วใช่ไหมคะนี่เลยนั่นแหละล้อมกรอบให้ดีๆจะได้ไม่พลาดจะได้ไม่มีตัววัวตัวไหนบังอาจมันดื้อได้อะไรอย่างเงี้ยนี่เลยค่ะแล้วเราก็สปอนวัวขึ้นมาบนนี้เนาะจากนั้นเราก็วางแอนวิลนี้ค่ะปุ๊บจึ๊บหายไปแล้วหายไปไหนเอ่ยมาดูสิเมื่อไงคะวัวก็ลงมาอยู่ในขวดเรียบร้อยแล้วทีนี้ถ้าเราต้องการนมค่ะเราก็แค่เอาถังเนาะมาตักจากในขวดโหลนี้ค่ะก็เรียบร้อยแล้วนั่นเองโอเคมาเลยนี่ค่ะขุดได้ก็เป็นวัวในขวดทีนี้ถ้าเราเอามาตั้งแถวนี้นะตรงไหนดีเอ่ยตรงนี้แล้วกันมันนับเป็นมัลติบ็อกซ์ใช่ไหมคะทีนี้เราก็น่าจะทำเมนูต่างๆที่มีส่วนผสมของนมได้นั่นเองมีอะไรที่มีส่วนผสมของนมไหมเอ่ยเพราะว่านี่ค่ะมันนับเป็นนี่ไงให้นมค่ะแก่สูตรอาหารของเราก็ได้มาละแต่ไม่เอาตั้งตรงนี้ตั้งที่พื้นมันดูนั่นเกินไปตั้งตรงนี้ไม่ได้ค่ะนี้ล่ะโอ้ตั้งข้างบนนี้ตั้งได้ก็หวังว่ามันน่าจะเข้าคู่ค่ะคอมโบกันได้นั่นเองวัดดีวัวดูดีดูดีมากๆเลยค่ะน่ารักชอบค่ะแล้วในนี้สังเกตค่ะตัวเลขของนมก็มีมาเรื่อยๆเนาะถ้าได้ 1,000 ค่ะก็น่าจะ1ถังนั่นเองตอนนี้อยู่ที่100ซึ่งก็นับว่าน้อยมากๆค่ะนอกจากนี้ค่ะในตลาดนะนอกจากไข่สปอนของสัตว์แล้วก็ยังมีต้นค่ะต้นเมเปิ้ลอะไรอย่างงี้อาคาเซียก็ว่าไปหรือว่าต้นทุเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งเป็นผลไม้อ่ะก็มีเนาะเพราะว่าในมอสแพมพาเวตคราฟค่ะจะมีพวกทั้งพืชผักแล้วก็ต้นผลไม้อะไรอย่างเงี้ยจำนวนหลายอย่างเลยนั่นเองนี่ถ้าเราต้องการผลไม้ค่ะก็สามารถที่จะเอาเอมเมอรัลด์ค่ะมาขายมาซื้อได้ที่นี่เนาะดูสิของที่เราคราฟได้จากวัตถุดิบที่เรามีมันมีแค่นี้เองนะมันต้องมีเยอะกว่านี้ค่ะถึงจะเป็นอะไรที่ดีมากๆนั่นเองอ้อรู้ละถ้าเราเอาข้าวมาเปลี่ยนเป็นแป้งใช่ไหมแล้วเราเอาแป้งใส่เป็นในนี้ค่ะไม่เอาแป้งใส่เป็นในทุเรียนปุ๊บทีนี้เราน่าจะทำเมนูอาหารที่มีส่วนผสมของแป้งได้นั่นเองก็คือจะต้องมีการแปรรูปก่อนค่ะกะหรี่ผงกะหรี่คือใบเครื่องเทศใบแกงกะหรี่เราก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นพาวเดอร์ก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราถึงจะเจอแบบสูตรคราฟอะไรอย่างนี้ค่ะหรือว่าเป็นแป้งข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเปลี่ยนก่อนนั่นเองอาจจะได้เจอสูตรคราฟที่ปรากฏขึ้นมาที่เราสามารถใช้พวกนั้นคราฟได้นี่ค่ะก็แค่นี้มีแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแหละเราคงไม่ได้กินอะไรมากมายค่ะอย่างมากสุดที่เราจะกินก็มีแค่ขนมปังนี่แหละง่ายดีค่ะ
แต่ทีนี้การกินอาหารที่หลากหลายก็สำคัญเนาะเพราะว่าจะช่วยเพิ่มหัวใจค่ะที่ตอนนี้เรามีอยู่แค่สองให้มีมากขึ้นกว่านี้ได้นั่นเองแต่สำหรับอีพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ